วัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ NBT News ภาคค่ำนะครับวันนี้อยู่กับคุณสกรกฎยอดชัยผมจิรพัฒน์อุดมศิริวัฒน์ทีมงาน NBT News และอาจารย์ล่ามภาษามือวันนี้อาจารย์คมคิดสันสนาเกียรติครับ NBT News วันนี้ก็ตามกันหลากหลายประเด็นนะครับอย่างเช่นในเรื่องของน้ำท่วมนะตอนนี้ยังต้องติดตามกันในหลายพื้นที่นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งตอนนี้พื้นที่ที่อยู่ท้ายน้ำลงมานะครับก่อนหน้านี้เนี่ยต้นน้ำจากแถวภาคเหนือนะภาคอีสานตอนบนเนี่ยก็จะมีน้ำท่วมกันเยอะตอนนี้น้ำก็ค่อยๆไหลลงมาถึงพื้นที่ภาคกลางนะครับแล้วก็อย่างพื้นที่กรุงเทพมหานครเองก็ต้องเฝ้าดูด้วยนะว่าจะมีน้ำทะเลหนุนหรือไม่จะสามารถบริหารจัดการน้ำหรือว่าระบายน้ำออกได้ทันหรือเปล่ารับกับมวลน้ำใหม่ที่อาจจะมาในช่วงนี้ด้วยนะครับอย่างเช่นท่านนายกวันนี้ก็ลงพื้นที่ไปที่ภาคอีสานนะไปดูเรื่องของการบริหารจัดการน้ำการช่วยพี่น้องประชาชนในเรื่องของน้ำท่วมเช่นเดียวกันอีกนิดนึงส่วนแม่น้ำชีตอนนี้ใช่ไหมฮะมันเพิ่มเอาเมื่อวานที่ท่านนายกลงพื้นที่ไปเนี่ยท่านก็แนะนำว่าให้เอานวัตกรรมใหม่ๆมาใช้ลองคิดนอกกรอบดูหรืออย่างวันนี้ที่ลงพื้นที่ไปเนี่ยท่านก็บอกว่าบางทีเนี่ยถ้าเราแก้เป็นจังหวัดไปเนี่ยมันไม่สามารถแก้ได้เพราะมันย้ายจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งใช่ต้องดูเป็นองค์รวมคือจังหวัดต้นน้ำแล้วมันจะมาต่อที่จังหวัดกลางน้ำจังหวัดปลายน้ำดูเป็นองค์รวมแบบนี้จะได้แก้ปัญหาได้ทั้งระบบถูกต้องนะครับอีกอย่างนึงที่จะมาพร้อมกับหน้าฝนแล้วก็หน้าน้ำแบบนี้ก็คือเรื่องของโรคระบาดนะและชีหนูและตัวสไปโรซิสนะครับหรือว่าแม้แต่ไข้เลือดออกเองตอนนี้ปีนี้เนี่ยค่อนข้างจะมีรายชื่อหรือว่าผู้ติดเชื้อปริมาณผู้ติดเชื้อค่อนข้างเยอะด้วยเพราะฉะนั้นต้องติดตามแล้วก็ระมัดระวังโรคกันด้วยนะครับมาดูในส่วนของเรื่องอื่นๆด้วยนะครับคุณผู้ชมอย่างเช่นเรื่องของความคืบหน้ากรณีเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เซ็นทรัลเวิลด์นะครับวันนี้ปรากฏว่าตำรวจเนี่ยมีการจับเพิ่มนะไม่ซ้ำกับของเมื่อวานนะเมื่อวานนี้ที่มีเพิ่มอีก3คนนะอันนั้นก็คือส่วนหนึ่งวันนี้ก็เอาไปฝากขังแต่วันนี้เนี่ยมีขยายผลเพิ่มเพราะว่าไปเจอว่ามีคนที่ขายกระสุนให้กับเด็ก14ที่ไปก่อเหตุนี้ด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูความคืบหน้าว่าเป็นอย่างไรบ้างนะนอกจากนี้หลายคนเป็นห่วงว่าพอเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเนี่ยมันทำให้นักท่องเที่ยวขาดความเชื่อมั่นไม่กล้ามาเที่ยวไหมแล้วเนี่ยวันนี้คือวันเสาร์สุดสัปดาห์แรกนะหลังจากที่เกิดเหตุการณ์นี้ขึ้นเมื่อกลางสัปดาห์ที่ผ่านมาทีมข่าวเราก็เลยลงพื้นที่ไปดูด้วยนะครับไปสัมภาษณ์ทั้งในส่วนของมัคคุเทศก์นะที่พานักท่องเที่ยวมาเที่ยวหรือว่าไปดูที่พารากอนเองซึ่งเป็นศูนย์การค้าที่เกิดขึ้นวันนี้ข้างบนชั้น5มีงานใหญ่อยู่ด้วยเป็นงานเอ็กซ์โปเกี่ยวกับเรื่องการท่องเที่ยวญี่ปุ่นปรากฏว่าคนก็ยังเยอะนะแล้วส่วนใหญ่เขาก็บอกว่ายังมั่นใจนะเขาบอกว่าตอนนี้มาตรการในการยกระดับขึ้นมาแล้วเพราะฉะนั้นก็ยังคึกคักบอกคุณผู้ชมเลยว่าไม่ใช่แค่พารากอนแต่ว่าส่วนการค้าอื่นๆด้วยใครที่อยากจะไปจับจ่ายใช้สอยเนี่ยสามารถไปได้ตามปกติเลยแล้วคุณผู้ชมจะเห็นเลยว่าตอนนี้ทุกที่ยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยเพิ่มขึ้นแล้วถูกต้องนะครับรวมไปถึงสถานที่ท่องเที่ยวอื่นๆสถานที่ที่ให้บริการอื่นๆกับนักท่องเที่ยวด้วยนะครับเอาละครับไปเริ่มต้นกันที่เรื่องของสถานการณ์น้ำอย่างที่เราเกริ่นกันว่านะครับท่านนายกรัฐมนตรีเนี่ยลงพื้นที่ไปดูเรื่องของสถานการณ์น้ำท่วมเองเลยนะครับอย่างท่านนายกนะครับลงพื้นที่ไปติดตามสถานการณ์น้ำท่วมที่ภาคอีสานนะซึ่งวันนี้เนี่ยท่านไปตรวจสถานการณ์น้ำแล้วก็มีการมอบสิ่งของบรรเทาทุกข์ที่จังหวัดยโสธรครับโดยนายเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีพร้อมกับคณะนะครับวันนี้นะได้ลงไปตรวจสอบสถานการณ์น้ำที่ยโสธรนะครับก่อนที่จะไปที่บริเวณชุมชนบ้านทรายงามตำบลกุดกุงนะครับอำเภอคำเขื่องแก้วนะครับพื้นที่ดังกล่าวเนี่ยในฤดูฝนก็มักจะประสบปัญหาน้ำชีล้นเข้าไปทั่วหมู่บ้านเนี่ยเขาบอกว่าเป็นประจำทุกปีปีนี้เนี่ยปริมาณน้ำล้นตลิ่งไหลเข้าท่วมถนนเนี่ยเฉพาะบริเวณถนนนะครับสูงประมาณ30เซนติเมตรแล้วท่วมไปช่วงๆนะระยะเวลาระยะทางเนี่ยประมาณ3-4กิโลเมตรรถเล็กเนี่ยไม่สามารถที่จะสัญจรไปมาได้เนื่องจากว่ากระแสน้ำที่มันผ่านถนนเนี่ยมันค่อนข้างไหลเชี่ยวขณะที่มีพื้นที่ผู้ประสบภัยแล้วนะครับจำนวน226รายเป็นพื้นที่ทางการเกษตรมีเกษตรกรที่ประสบภัยจำนวน 3,494 รายพื้นที่ทางการเกษตรประสบภัยจำนวน 36,000 กว่าไร่และมีพื้นที่ประมงเสียหายประมาณ47ไร่นะครับทั้งนี้นะครับนายกรัฐมนตรีได้กล่าวกับประชาชนที่มาให้การต้อนรับในครั้งนี้นะครับแล้วก็ย้ำเลยว่ารัฐบาลเนี่ยให้ความสำคัญเรื่องของการป้องกันน้ำท่วมและแสดงความห่วงใยประชาชนที่ประสบอุทกภัยบอกว่าช่วงที่นั่งรถเข้ามาเนี่ยท่านนายกก็ได้เห็นน้ำท่วมในหลายพื้นที่การเดินทางสัญจรก็ยากลำบากรู้สึกเห็นใจพี่น้องประชาชนที่ต้องสัญจรไปมาในบริเวณนี้ทางนี้ท่านนายกเองก็ได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมกันหาแนวทางในการแก้ปัญหาอุทกภัยในหลายมิติเลยแล้วก็ดูแลทั้งระยะสั้นและระยะกลางรวมไปถึงระยะยาวด้วยเพื่อเร่งช่วยเหลือประชาชนได้อย่างแท้จริงครับแต่ระยะสั้นเนี่ยเรื่องของการปล่อยน้ำเรื่องของการกักน้ำเนี่ยถ้ากรมชลประทานรับปากว่าจะไปทบทวนดูแลวิธีการกักน้ำปล่อยน้ำมาอีกนะครับตรงนี้ก็ต้องบริหารจัดการกันไปส่วนถ้าเกิดว่ามีภาวะอุทกภัยหรือน้ำท่วมเกิดขึ้น
น่วยงานทุกหน่วยงานพร้อมครับไม่ว่าจะเป็นของท่านเกรียงนะครับที่ดูแลทางด้านบรรเทาสาธารณภัยของกระทรวงมหาดไทยนะครับทางด้านกระทรวงกลาโหมนะครับวันนี้ทางท่านเจ้าหน้าที่ของฐานรากพัฒนาก็มาดูแลช่วยเหลือบัตรทุกบำรุงสุขให้พี่น้องประชาชนแต่เราไม่อยากให้ถึงจุดนั้นครับจริงๆแล้วมันต้องไม่ท่วมก่อนนะครับท่านรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมดูแลเรื่องการสร้างถนนสะพานก็มาด้วยท่านมณพรอยู่ตรงนี้นะครับท่านสัญญานะครับว่าจะทำถนนให้แล้วก็สะพานอีก2สะพานซึ่งน้ำท่วมตรงนี้ต้องจัดการโดยเร็วครับจากนั้นนะครับท่านนายกเองก็เนี่ยแหละฮะลงไปมอบถุงยังชีพนะครับให้กับพี่น้องประชาชนแล้วก็ถุงยังชีพด้านการเกษตรให้กับตัวแทนภาคการเกษตรด้วยนะครับเพื่อนำไปช่วยเหลือพี่น้องเกษตรกรที่ได้รับความเดือดร้อนจากเหตุอุทกภัยในพื้นที่จังหวัดยโสธรด้วยแล้วก็ยังมีการพูดให้กำลังใจพี่น้องประชาชนในช่วงที่ประสบอุทกภัยในครั้งนี้ด้วยนะครับ